เจ้าชาวบ้านก็ออกมาดูเพลย์บ็อกซ์ของหันษาอยู่กับพี่กล้วยหอมนะคะกับรายการเพลย์บ็อกซ์ของหันษาค่ะวันนี้พี่กล้วยหอมก็พามาอยู่กันที่นี่เลยโหหน้าร้อนแบบนี้ก็เหมาะมากที่จะมาที่นี่ทุ่งทำนาค่ะศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์และฟาร์มชุมชนเลิฟแอนด์แชร์การได้ลองทำสำคัญมากกว่าการทำได้แล้ววันนี้เราจะต้องทำอะไรอ่ะและแขกรับเชิญของเราเนี่ยเขาจะทำได้ไหมพี่ผู้หอมว่าพี่ผู้หอมชนะถ้างั้นไปเลยดีกว่าค่ะมั่นใจเกินไปเพื่อนเดียวเราโถไม่ไหวแขกรับเชิญจะมาตะกี้นั่งมานานแล้วทำอะไรคันมันที่แถวแถวนี้มดมั้งแมลงมันเยอะไปหมดเลยโอ้ยอะไรโอ้มากันสองคนคือมานั่งนานแล้วใช่ค่ะนั่งจนเหงื่อแตกแล้วใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยดีกว่าเป็นใครมาจากไหนชื่ออะไรครับเอาคนนี้ก่อนไม่ต้องชื่อแน่สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกฤตศรีแสดชื่อเล่นชื่อตั้มครับอายุเท่าไหร่ครับอายุ11ครับ11อยู่โรงเรียนอะไรครับผมสงวีครับนะฮะแล้ววันนี้มากับใครคะมากับแม่ตาพี่สาวค่ะมากับแม่ตาคนสวยนะคะแม่ตาคนสวยด้วยโหเอาวันนี้เนี่ยเรามากันที่ทุ่งทำนาและข้างหลังของเราเนี่ยเป็นสไลเดอร์โคนรู้จักไหมรู้จักว่าเคยสไลด์แล้วเคยสไลด์มาแล้วแล้วคุณแม่ตาเคยเล่นไหมคะไม่เคยค่ะเคยเห็นแต่ลูกเล่นอย่างเดียวใช่ค่ะถ่ายลูกอย่างเดียววันนี้เนี่ยไม่รู้อาจจะไม่ได้เล่นแต่อาจจะได้สัมผัสอะไรบางอย่างเพราะภารกิจของเราเนี่ยก็เกี่ยวกับสไลเดอร์โคนตรงนี้เลยแต่ว่าจะทำได้ไม่ได้อันนี้พี่ไม่รู้นะคะอยู่ที่ความว่องไวของพวกเราเราจะแข่งกันซึ่งของทีมแม่ตะแล้วก็น้องตับเนี่ยจะอยู่ด้วยกันพี่กล้วยหอมก็จะมีผู้ช่วยของพี่กล้วยหอมซึ่งก็อยู่แถวๆนี้นั่นเองนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปลุยภารกิจนี้พร้อมไหมพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วภารกิจนี้มีชื่อว่าย้อนถึงน้ำกติกาของการโยนดึงให้ถึงนะก็คือว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยมีอุปกรณ์อยู่ในมือเป็นตะกร้าของใครของมันทีมพี่กล้วยหอมนี่ทีมมอมส่วนทีมนี้เขาก็จะมากันแบบว่าสีสันสดใสน่ารักเบาๆนะคะคือว่าเราทั้ง2ทีมจะต้องแข่งกันค่ะโยนลูกโป่งเนี่ยนะคะให้ลงในอีกตะกร้าหนึ่งให้ได้ซึ่งเราจะทำกันทั้งหมด5ลูกวิธีการก็คือเรา2คนถือตะกร้าอันเล็กใช่ไหมเราจะต้องเอาลูกโป่งไว้บนหัวแบบนี้ไว้ในตะกร้าบนหัวแบบนี้นะและสไลเดอร์สไลด์โคนลงมาค่ะและโยนมาให้กับฝั่งของเราเพื่อให้เขารับให้ได้แบบนั้นแหละจะโยนตอนไหนก็ได้แล้วแต่เอาที่รู้สึกว่าเอ้ยจังหวะนี้ฉันได้ปุ๊บนั่นแหละทีมไหนมีจำนวนลูกโป่งมากกว่ากันใน5ลูกทีมนั้นเป็นฝ่ายชนะเย้ซึ่งๆถ้าทีมของน้องตามเนี่ยชนะจะได้ของรางวัลค่ะไม่มีการยึดของรางวัลคืนแต่ถ้าทีมพี่กล้วยหอมชนะทีมนี้นะคะจะต้องโดนยึดของรางวัลคืนมา1อย่างโอเคถ้าเข้าใจกติกาแล้วเราไปทำให้ตัวเปียกกันก่อนค่ะและเริ่มภารกิจกันเลยภาพหลังจากที่เล่นเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเล่นเสร็จแล้วเราก็ไปล้างตัวกันเนาะให้แบบว่าเนื้อตัวสะอาดนะคะแต่ก็ยังเปียกอยู่แต่ก็พอดีเนาะเมษาแบบนี้นะคะแม่แบบมาลงน้ำเล่นโคลนเย็นสบายดีชื่นใจใช่ค่ะเรามาสรุปผลคะแนนเมื่อกี้กันก่อนดีกว่าเสมอครับเสมอค่ะคือตอนแรกเนี่ยพี่นำแล้วนะแต่บังเอิญลูกทีมพี่เนี่ยเกิดสะดุดอะไรก็ไม่รู้แต่ก็ดีแล้วนะเพราะว่าเสมอแบบนี้เนี่ยข
ของรางวัลก็ไม่ต้องถูกยึดคืน yeah. ได้ไปแบบเต็มๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวเรามาจับฉลากกันดีกว่าว่าจะได้เซตไหนไปเซต A เซต B หรือเซต C ไข่หันสาของเราเลือกเลยค่ะว่าอยากได้เซตไหนอันไหนนะอันนี้แล้วแต่มันมีข้างในเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะโดนเซตไหนแค่นั้นแหละแถมแดมแถ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 มหล่นลงไปบีบีไม่เชื่อเราต้องโชว์ให้ดูเย้เซตที่ได้ก็คือเซตบีเย้เซตนี้นั่นเองนะคะรับกลับบ้านไปเลยเต็มเต็มถามความรู้สึกนิดนึงสนุกไหมครับสนุกครับอยากมาเล่นอีกไหมอยากชอบอยากปลาอยากปลาลูกโป่งเล่นอยากปลาลูกโป่งเล่นเดี๋ยวใจเย็นๆปลาลูกโป่งเนี่ยมีเฉพาะแค่ในเพลย์บ็อกซ์สองพรรษาแต่ถ้าอยากมาเล่นที่นี่สไลเดอร์ก็สนุกแล้วใช่ครับใช่ไหมคะพาคุณแม่วันหลังบอกคุณแม่เอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนเล่นกันพาคุณพ่อมาด้วยโอเคไหมครับและพาพี่มาด้วยไม่ใหม่แล้วอ๋อโหรักพี่มากสนุกสนานขนาดนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำที่นี่ด้วยค่ะกับทุ่งทำนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์และฟาร์มชุมชนค่ะอยู่ตำบลยายชาเดี๋ยวเราลาทุกคนดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นกลับมาเจอกันได้ทุกวันจันทร์เวลา5โมงเย็นแบบนี้ที่ทางช่องบูมแมลง89กับรายการ Playbox กล่องหันษาค่ะและอย่าลืมไลน์ทีวี1ทุ่มตรงด้วยนะคะมาเจอกันนะจ๊ะวันนี้พี่กล้วยหอมน้องตั้มและแม่ตาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะจบรายการเดี๋ยวจะสวยสวยสวย